สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็มาต่อนะครับด่านที่112นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะเปิดกระชาครับ1นะครับ1อันนะครับเพราะว่าก็มีเพชรนะครับตอนนี้ก็คูณ2ก็เลยเปิดซะหน่อยนะครับก็ไปเอาเพชรก่อนนะครับมีหลายอันนะครับที่ยังไม่ได้เอานะครับอยู่ในสมบัติอยู่ในสะสมนะครับเอาพวกนี้ครับก็เพื่อนจากป่ามีมาแล้วนะครับมีอะไรดีนักมายากลนะครับก็ครบแล้วนะครับก็ได้ตัวนี้มานะตัวนี้ปีศาจนะครับแล้วก็มีอะไรกันหนึ่งมีเปล่ามีหรือเปล่านี่ครับแล้วก็มีอันใหม่มาครับเจ้าแห่งกายกรรมนะครับก็มีอันใหม่มานะสะสมตอนนี้ก็มีสี่ก้าวแล้วครับก็เปิดอันนึงกันนะครับก็ด่านหน้าค่อยเปิดอีกอันนึงนะครับก็ที่เหลือนะเพื่อความสนุกสนานนะครับดูนะครับกันช้านะ20นะครับก็ไม่ได้ช้อยสูตรเลยนะครับรอบนี้เพราะว่าขี้เกียจทำนะครับเดี๋ยว3เราซ่ายุ้ยตัวที่2นะครับยุ้ยตัวที่2นะครับ yes คุ้มแล้วครับคุ้มแล้วครับยุ้ยตัวที่2นะครับเดี๋ยวให้รวมนะครับเดี๋ยวให้รวมคราวหน้าเจอกันนะครับก็รอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมก็ดูนะครับสูตรที่เก่งที่สุดนะครับก็เนี่ยแหละครับเรดบาวนะครับบวกตัวสแปชที่มีที่คุณมีที่ดีที่สุดนะครับก็ไปลุยกันเลยครับด่าน122นะครับเห็นนะครับเห็นข้าวเข้าก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะครับไปหาวิ่งมานะครับก็จะลองนะครับว่าเย็นนี้นะครับจะกินผลไม้พอหรือเปล่านะครับก็ผมซื้อผลไม้มาเยอะนะครับก็สับปะรดนะครับมะละกอนะครับแล้วแตงโมนะไปซีกหนึ่งเขากินไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็ยิ้มก็อันละ50 เซนนะครับอันนี้ก็อะไรวะแก้วมังกรเลือดครับอร่อยครับใช้ได้ก็ได้สิงคโปร์ครับเอาเวนเน็ตชอบเสียนะครับตอนที่อัดนะครับสวยมากๆนะครับไม่เป็นไรเล่นใหม่นะว่ากันนะครับบางทั้งเน็ตผมมันกระตุกไม่รู้เป็นไรนะครับมันเป็นที่เครื่องนะครับเพราะว่าเน็ตมือถือผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเซ็งมากครับก็มาต่อกันนะครับด่าน122ครับผมก็เล่นไปรอบนึงแล้วครับก็ซึ่งผ่านก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้สูตรนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วเพราะมีเรนบาวนะครับไอ้เรนบาวก็ใช้ตัวเรียกว่าอะไรตัวน้อยๆนะครับตัว50-50นะครับเป็นตัวแทงแทนก็ได้นะครับให้มันวิ่งไปหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวถ้าให้มีเรนบาวก็สบายขึ้นหน่อยนะครับก็ผมจะใช้เรนบาวนะครับเอากดไว้ก่อนเลยครับใช้โปรแกรมกดช่วยนะครับเรนบาวครับตอนแรกมาก็อัพแร่นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็มาอัพแรกไปเรื่อยจริงก็ยากครับต้องกัดจังหวะดีครับถ้ากัดจังหวะไม่ดีก็แพ้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นพวกเราก็เอาตัวแฟร์ของเราไปลุยนะครับก่อนเน้นตัวนี้นะครับก็ตีแรงตอนนี้ตอนแรกก็มีแรงไปครับได้ตัวนี้เราลอยนะครับได้ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสแพ้ครับไม่มีโอกาสแพ้ครับก็ทำนาโดนจริงต้องใช้เกาะครับก็ลืมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันนะครับอย่าให้ตัวสเปซตายนะเก็บไว้ให้ดีนะครับง่ายๆแค่นั้นนะเดี๋ยวชนะเองเดี๋ยวตัวสเปซเรามีเยอะขึ้นนะครับมากๆครับเดี๋ยวชนะเองนะครับมาด่านะครับก็เป็นสุดไปนะครับก็ไถ่ต่อนะครับไถ่ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวก็เมเทลก็เนี่ยแหละครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ชนะแล้วครับไปเรื่อยๆนะครับกราบได้นะพี่กดแฟนเราเยอะพออย่างพอนะครับเดี๋ยวก็ชนะเองนะครับแล้วก็มีไรเปล่ามาแทงเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไป
ไปตีฐานมาแล้วครับมันจะมีออกมาชุดใหญ่ชุดหนึ่งครับเราก็เตรียมยิงมิสไซล์ครับคือบอกเพื่อนมาไว้เพื่อนได้ตัวดีมากครับนี่ครับมันจะมีออกมาตัวนึงแล้วก็ยิงมิสไซล์ครับเดี๋ยวชนะครับตอนนี้ก็เน้นเรนบาวทำให้แทงไว้ให้ได้นะครับว่าเดี๋ยวตัวแปรปตีตายตีฐานเป็นตายเองนะครับเพื่อนมาครับตอนช่วงนี้ก็เล่นเน้นเรนบาวไปนะครับตอนช่วงนี้ต้องเน้นเรนบาวแล้วไม่หยุดครับเรียบร้อยนะชนะแล้วครับนะครับหนังกระติกนะครับหน้าไม้เซ็งนะครับแต่เมื่อกี้ได้หลุยนะครับก็ดีใจครับ yes 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 นะครับโอเคครับสำหรับด่านนี้ก็แป๊บเดียวนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เพียงแต่ว่าก็คือวิธีก็คือนะครับก็ใช้เรนบาวนะครับมาตอนแรกนะครับอัพคริสตัลนะครับก็คือแร่นะครับให้เต็มนะครับพอเต็มเรียบร้อยนะครับก็เริ่มเอาตัวสเปซเรามานะครับแล้วก็รักษาตัวสเปซให้ดีนะถ้าเราตั้งกลุ่มกันเมื่อไหร่นะครับมีกองกำลังสเปรชเมื่อไหร่ครับก็อย่าให้ตายนะครับเพราะว่าไอตัวนกที่มันโยนอะไรมันเป็นยิงสเปรชนะครับไอตัวนกหลังข้างหลังครับที่มันโยนตัวนกเหลืองๆที่มันโยนไอสีฟ้าๆนะครับอันนั้นนะครับมันตีสเปรชนะครับส่วนอีก2ตัวนั้นมันไม่ตีสเปรชครับก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่แต่มันตีแรงครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้โดนตัวสเปรชเราเด็ดขาดนะครับกองกำลังสเปรชครับถ้าโดนตัวสเปรชเราก็เรียบร้อยครับเจ๊งนะครับพอถ้าไม่โดนเราก็ตอนแรกก็ใช้โล่นะครับเกาะก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตอนหลังก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ตอนหลังผมลืมนะครับก็แล้วก็ทอร์นาโดไปกลับไปนะครับให้มันไปที่ฐานมันนะครับแล้วเราก็ให้เรดบาวไปแทงใหม่อีกรอบนะครับพอกองกำลังเราจะโดนตีรอบนึงนะครับเราก็ฟรีซนะครับศัตรูนะครับฟรีซศัตรูพอกองเรายิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆพอฟรีซจะหมดครับก็เมเทโอลงต่อนะครับพอเมเทโอลงต่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไอ้พวกตัวไอ้นั่นมันก็จะตายหมดแล้วนะครับพวกตัวแทงของศัตรูทำก็จะตายเกือบหมดแล้วนะครับก็สบายนะครับหลังจากนั้นเราก็มีตัวแทนของเราคือเรนบาวนะครับก็ไปตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนถึงฐานครับพอถึงฐานมันจะมีชุดใหญ่ออกมาชุดหนึ่งนะครับช่วงนั้นนะครับก็ไม่ต้องเราก็ต้องเน้นเรนบาวนะครับให้มาแทงไว้นะครับส่วนตัวสเปซเราก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆมันจะโดนฐานด้วยแล้วก็ตายนะครับฐานมันก็ตายก็เรียบร้อยครับชนะครับ yes เฮ้ยเน็ตเน่าอีกแล้วเซ็งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เดี๋ยวมาทำ123ต่อนะครับเราก็จะเปิดกระช่ายอันนึงนะครับหวังว่าจะได้ลุยสีกันนะครับก็จะดีมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับอันนี้ซีอยู่ดีนะจนถึงสตูดิโอเนาะครับบ๊ายบาย